สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสาระดีๆกับป้ายแอปเปิ้ลวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ป้ายแอปเปิ้ลจะมาแนะนำการทำไข่เจียวนี่แหละค่ะไข่เจียวบ้านๆเนี่ยแหละนะคะว่าบ้านป้ายแอปเปิ้ลทอดไข่เจียวเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนในบ้านชอบมากๆเลยโดยเฉพาะคุณพ่อของป้ายแอปเปิ้ลค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะแห้งๆแห้งๆไปไปเก็บพริกขี้หนูกันมาแห้งมาเก็บพริกขี้หนูกันพริกขี้หนูป้าก็เก็บจากต้นที่บ้านนี่ก็ได้นะคะเยอะเหมือนกันนี่นะคะเก็บจากต้นที่บ้านได้เนาะเนี่ยเต็มเลยค่ะแดงๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเก็บจากต้นที่บ้านเนี้ยไปใส่ในไข่เจียวกันส่วนผสมนะคะในการทำไข่เจียวหอมใหญ่นะคะแปรเปิ้ลนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะหอมหัวใหญ่ที่บ้านไปแอปเปิ้ลเนี่ยจะหั่นเป็นแบบเต๋านะคะจะไม่หั่นยาวเพราะว่าเวลาทานผู้สูงอายุเนี่ยจะเคี้ยวง่ายหน่อยไม่ติดคอนะคะและที่สำคัญคือพริกขี้หนูค่ะที่บ้านไปแอปเปิ้ลเนี่ยชอบทานไข่เจียวใส่หอมใหญ่เยอะๆแล้วก็พริกขี้หนูซอยประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้ไข่ไก่4ฟองนะคะหอมใหญ่หัวย่อมย่อม1หัวนะคะแล้วก็พริกขี้หนูประมาณ10เม็ดค่ะตรงนี้ก็แล้วแต่เราชอบนะคะว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะส่วนผสมอื่นก็คือจะมีส่วนผสมปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วเห็ดหอมน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าป้าเปิ้ลไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผงชูรสเนี่ยจะมีอยู่ในพวกซีอิ๊วพวกเครื่องปรุงรสอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็พริกไทยก็ยังใส่อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะใส่ในส่วนของพริกขี้หนูแล้วนะแล้วข้าวต้มตรงนี้เนี่ยป้าเปิ้ลก็หุงไว้นะคะถ้วยเดียวเตรียมไว้ทานไข่เจียวกับข้าวต้มค่ะตอนนี้ข้าวต้มยังไม่ได้เอาเคี่ยวไปให้นุ่มเลยนะคะในส่วนของข้าวต้มเนาะก็ส่วนผสมสำหรับทำไข่เจียวหอมใหญ่พริกขี้หนูสดก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนวิธีทำการค่ะเราก็จะมาใส่ตัวเครื่องปรุงเลยนะคะก็จะมีหอมใหญ่เนาะใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะแต่ว่าก่อนที่จะใส่อ่ะป้าก็จะตีไข่ก่อนค่ะตีไข่ก่อนไข่4ไข่ไก่4ฟองนะคะตีให้ดีเลยค่ะพอดีไข่มันแช่ในตู้เย็นเนาะป้าแอปเปิ้ลก็เลยจะเอาออกมาไว้ข้างนอกตีไข่หรือเจียวให้ดีเลยให้มันไข่ขาวไข่แดงมันแตกนะคะนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะพี่ขี้หนูเราก็ใส่ลงไปนะคะพี่ขี้หนูนี่มากน้อยใส่ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทานไข่เจียวอ่ะมันจะมีรสชาติแบบเค็มๆเผ็ดๆมันก็อร่อยดีนะคะมันชูรสไปอีกอย่างหนึ่งสีสวยด้วยนะพอใส่พริกลงไปแล้วสวยเลยใช่ไหมคะนะคะต่อไปเราก็จะใส่พวกเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะ
แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะคะจะมีซอสหอยนางรมใส่ลงไปค่ะตามสมควรนะคะแล้วก็ซีอิ๊วเห็ดค่ะซีอิ๊วเห็ดหอมพริกไทยตามชอบเลยค่ะแล้วก็น้ำปลากรณีนี้เนี่ยเราทานกับข้าวต้มใช่ไหมคะก็ให้มันมีรสชาติหน่อยที่บ้านจะชอบเค็มนิดนึงนะแต่ว่าก็เพื่อสุขภาพก็ไม่เค็มมากนะคะน้ำตาลตัดรสนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ผงชูรสแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันดีน้ำตาลละลายหลายทุกอย่างเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทอดไข่เจียวกันนะคะก็ใช้น้ำมันดอกทานตะวันเทลงไปพอสมควรเนาะเพราะว่าไข่สีฟองนะคะน้ำมันเยอะหน่อยก็ดีค่ะไข่จะได้ฟูนิดนึงเนาะนะคะเปิดใช้กระทะไฟฟ้านะปลายเปิ้ลใช้กระทะไฟฟ้าค่ะก็ให้น้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่ลงไปรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เจียวลงไปกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะเราก็จะเอาไข่นี่ลงค่ะเพราะว่าสี่ฟองนี่มันเยอะนะคะเราก็เอาไข่ลงไปข้างล่างรอให้ไข่มันสุกนี่ค่ะเอาลงค่ะป้าจะเอาลงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือไข่เจียวหอมใหญ่พริกขี้หนูก็เป็นเมนูหนึ่งที่บ้านชอบทานนะคะมันใหญ่นี้ป้าก็จะไม่กลับนะคะป้าจะตัดมันเป็น4ชิ้นค่ะตัดเป็น4ชิ้นนี้เลยค่ะพริกมันอย่างนี้เลยนะคะปึ๊บนะคะเหลืองประมาณนี้เลยเรารอสักพักให้สุกดีห
รอให้สุกนะคะจัดตามร้อยเดิมค่ะน่าได้แล้วเอาทีขอพริกทีพริกไปทีนะเดี๋ยวก็ปิดไฟแล้วนะคะเสร็จแล้วไข่เจียวหอมใหญ่พริกขี้หนูเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวหอมใหญ่พริกขี้หนูทานกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากค่ะก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะคะไข่เจียวหอมใหญ่พริกขี้หนูซอยกับข้าวสวยร้อนๆทานกับข้าวต้มก็อร่อยเยี่ยมเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเมนูต่อไปป้าแอปเปิ้ลจะทำอะไรทานติดตามกันนะคะบ๊ายบาย